เด็กชายพัทรภูมิโพธิศาสตร์ครับและเด็กชายกอบุญข้ามหนึ่งนะครับน้องภูผาอายุ12ปีและน้องกอบุญอายุ11ปีจากจังหวัดเชียงใหม่นะครับพร้อมอยู่แล้วบนเวทีเสียงปรบมือให้กับคู่หมายเลข22ครับThank you.
ครับผมนี่คือทีมยังเก่านะครับที่อาจารย์ปลดนะครับผมยุ้งข้าวนะครับยุ้งข้าวเดี๋ยวเชิญข้างหน้าเวทีนะครับเดาไม่ออกนะครับว่าน้องจะจบลงที่ตรงไหนนะครับผมก็เลยไม่แน่ใจว่าจะก้าวขาออกจากหลังเวทีเวลาไหนดีนะครับอ่ะเชิญครับเชิญคณะกรรมการครับได้กรุณาให้คำแนะนำครับเชิญครับเคยต้องโดนยัดเยียดว่าต้องไปคู่แอดก็ถือว่าเป็นเอกลักษณ์แล้วก็เป็นลายเซ็นของยังเก่าหรือว่ายุงข้าวหรือว่ายุงข้าวหรือว่ายุงข้าวต้องกางมุ้งนะต้องกางมุ้งก็ชื่นชมในความตั้งใจนะครับแต่ก็ยังยืนยันเหมือนเดิมว่าอยากจะได้กลิ่นอายของความเป็นล้านนาเพิ่มขึ้นนะครับจากที่มันเป็นดนตรีกีตาร์คลาสสิกนะครับก็ถือว่างานนี้เราได้คอมเมนต์ไปแต่ว่าเนื่องจากว่าคอมเมนต์ไปแต่ว่าก็คงจะเตรียมตัวในการเรียบเรียงใหม่ยังประตันอะไรอย่างใดเดียวโอกาสหน้าคิดว่าปรับเปลี่ยนตรงนี้นะครับก็จะดีขึ้นในความตั้งใจน้องๆ อยากจะเสริมอีกสักนิดหนึ่งคุณครูตัวเองตอนนี้การเรียบเรียงการทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันโอเคละการเรียบเรียงนะหมายถึงการเรียบเรียงในการเรียบเรียงเสียงประสานความชัดเจนอยากจะให้เกิดขึ้นในการดีดซึ้งให้มันมีความชัดเจนตัวโน้ตหรือว่าเสียงดนตรีซึ้งที่ออกมาเนี่ยให้มันชัดเจนให้มันเป็นชัดถ้อยชัดคำว่าเสียงซึ้งโน้ตนี้เนอะประเด็นมันยังกุ๊กกักกุ๊กกั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 กอะไรอย่างเงี้ยมันยังบอกให้ชัดเจนเพราะนั้นนิ้วน้องอาจจะเป็นละอ่อนอาจจะบอกแข็งแรงครูอ้ําก็ถามว่าครูเกี่ยวกับไอ้ตัวนี้ไหมลูกซึ้งเนี่ยมันอาจจะสูงไปไหมหรือว่าอาจจะลองมาเปลี่ยนมาใช้เป็นซึ้งคอร์ดไหมสั่งนานมาก3ปีมีคนสั่งอ่ะผมไปสั่งไว้แล้วน้ำท่วมน้ำท่วมนะก็สนับสนุนตัวเองเพราะว่าอันเนี้ยมันเป็นแนวที่คงแอดชอบอยู่แล้วแหละแต่ว่ากลิ่นอายของดนตรีพื้นเมืองให้เยอะขึ้นเหมือนเดิมโอกาสหน้าเดี๋ยวงวดหน้าบิ๊กซีจัดขอขึ้นมาอีกและขอขึ้นมาเยอะๆเอามาหลายๆกลุ่มปั้นลูกศิษย์ไว้หลายๆกลุ่มหลายๆกลุ่มหลายๆแนวหลายๆเพลงนะครับก็จะเป็นกำลังใจให้เสมอครับถึงคุณครูถึงน้องๆครับขอบคุณครับ